เขาถแถลงนะครับเนื่องจากว่าเขาไปพบนะฮะผู้ป่วยโรคฝีดาดลิงสายพันธุ์รุนแรงรายแรกนะครับเป็นชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยซึ่งขณะนี้ก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลก็กักตัวอยู่นี่นะครับเมื่อวานนี้นายแพทย์ธงชัยกีรติหัตถยากรอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธนารณสุขได้ถแถลงข่าวด่วนเลยนะครับเมื่อวานนี้เนื่องจากว่าไปพบผู้ต้องสงสัยเนี่ยป่วยเป็นโรคฝีดาดวานอน สายพันธุ์เคล็ดวันบีนะครับรายแรกในประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ป่วยชายเป็นชาวยุโรปวัย66ปีเดินทางมาจากต้นทางแถบประเทศแอฟริกาซึ่งทางกรมควบคุมโรคมีมาตรการคัดกรองเรื่องนี้นะครับซึ่งก็มีการเขาเรียกว่าผู้ที่สงสัยว่าไปติดโรคเนี่ยนะต่อเครื่องบินมาหนึ่งครั้งที่แถบประเทศตะวันออกกลางมาถึงเมืองไทยเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ18นาฬิกา ต่อมาวันที่15สิงหาคมเนี่ยผู้ป่วยเริ่มมีอาการป่วยไข้มีตุ่มขึ้นบริเวณร่างกายเล็กน้อยทางโรงพยาบาลก็ได้ซักประวัติแล้วก็สงสัยจึงพาไปตรวจหาเชื้อไวรัสนะฮะก็โรคฝีดาษวานอนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจยืนยันสายพันธุ์้อีกครั้งด้วยการน,นำยีนเนี่ยไปตรวจนะครับคาดว่าในวันที่23สิงหาคมนี้น่าจะทราบผลที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามนะครับเนี่ยหมอธงชัยเนี่ยบอกว่าผู้ป่วยอาการไม่รุนแรงถือว่ามาพบแพทย์เร็ว ทำให้มีช่วงเวลาที่สัมผัสกับผู้อื่นนี่ไม่มากสําหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยดูแล้วนะครับมีทั้งหมดเยี่43รายขณะนี้ก็ทราบรายชื่อกันหมดแล้วและก็ได้ประสานให้เฝ้าระวังตัวเองในระยะเบื้องต้นเนี่ย21วันหมอธงชัยนี่บอกว่าความน่ากังวลของฝีดาดวานอรสายพันธุ์เครดบันบีพบว่าเนี่ยติดเชื้อในเด็กนี่มากขึ้นแสดงให้เห็นถึงความสามารถของการแพร่กระจายเชื้อไวรัสที่ติดได้ง่ายขึ้นเช่นผ่านละอองฝอยน้ำลาย จากเดิมทีเนี่ยจะต้องสัมผัสระยะใกล้ชิดกันมากๆโดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์แต่ว่าขณะนี้ก็ทราบว่าเนี่ยสามารถติดกันเนี่ยผ่านละอองฝอยจากน้ำลายเวลาคุยกันได้ด้วยข้อมูลจากสภากาชาติไทยระบุว่าปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคฝีดาดลิงโดยตรงแต่พบว,ว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคฝีดาดลิงนะครับเข้าใต้ผิวหนังนี่สองครั้งห่างกันอย่างน้อย28วันก็จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้ถึง80-85%ขณะนี้มีการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคฝีดาดลิง ที่สถานสาวภาสภา,ากาชาติไทยแต่ว่าต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเองนะครับราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงด้วยมีวิธีการฉีดอยู่2วิธีก็คือวิธีที่1เนี่ยฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนังนะครับราคาเข็มละ8,500บาทฉีด2ครั้งห่างกัน28วันนี้วิธีแรกส่วนวิธีที่2เนี่ยฉีดเข้าชั้นผิวหนังนะครับราคานี่จุดละ2,200บาทฉีด2ครั้งห่างกัน28วันต้องไปพร้อมกันใน4คนว่าอย่างนั้นซึ่งผู้ที่ควรได้รับการฉีีดวัคซน ต้องมีอายตุตั้งแต่18ปีขึ้นไปก็คือ 1. ผู้ที่มีการสัมผัสโรคแล้วเช่นมีเพศสัมพันธ์หรือใกล้ชิดคลุกคลีกับผู้ติดเชื้อหรือ 2. การฉีดวัคซีนแบบป้องกันก่อนสัมผัสโรคสำหรับบุคลากรทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ที่ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเชื้อฝีดาษวานอนหรือฝีดาดเลิงหรือผู้ที่มีคู่นอนมากกว่า1คนและก็เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในระยะ6เดือนที่ผ่านมานี่นะครับเขาแถลงเมื่อวานนี้ที่กรมควบคุม,มโรคนะครับค่ะ ทางด้านของอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าอยากจะแจ้งให้ประชาชนคนไทยเนี่ยให้รับทราบว่ามันมีเข้ามาแต่ไม่ได้อยากให้แบบกังวลใจหรือว่าตื่นเต้นเออตื่นตระหนกว่าเดี๋ยวจะเหมือนโควิดไหมอะไรแบบนั้นนะคะก็เอาเป็นว่าอันรับทราบว่ามันติดต่อได้นะคุณผู้ชมคะแต่ก็พบและนะในประเทศไทย